สวัสดีครับ ผมชื่อพลนะครับแล้วก็ผมเป็นคอนเสิร์ตดีไซเนอร์นะครับก็คงจะมีอาจจะงงๆกันครับว่าอาชีพนี้มันมีด้วยเหรอหรือว่าเขาทำอะไรกันในอาชีพนี้บางคนอาจจะคิดว่าผมทำแสงสีให้ตื่นเต้นนะครับ หรือน่ากลัวแต่จริงๆแล้วผมทำสิ่งที่มากกว่าแค่แสงสีนะครับเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วผมมาจากไหนนะครับจริงๆแล้วผมจบ Industry Designer แล้วก็ผมเป็นคนชอบเล่นดนตรีนะครับพื้นฐานก็จะมาจากสิ่งนี้ผมจบมาผมทำงานออกแบบเป็นเวลาสัก10ปีนะครับแล้วก็ทำเกี่ยวกับงานออกแบบทุกอย่างจนกระทั่งวันหนึ่งผมได้มาเจอคุณสายทิพย์มนตรีกุลณอยุธยานะครับเขาเป็นคนที่ทำคอนเสิร์ตเยอะๆแล้วก็ให้ผมทำเวทีคอนเสิร์ตอันนึงนะครับวันนั้นเป็นวันแรกที่ผมได้เอางานออกแบบไปเจอกับดนตรีนะครับแล้วก็หลังจากวันนั้นผมก็เลยทำคอนเสิร์ตมากมายครับก็มีกล่อมกรุงมีสล็อตแมชชีนก็จักรพันธ์นะครับบอดี้สแลมเจเจตรินสครับออฟปองศักดิ์ด้วยนะครับผมทำคอนเสิร์ตมาทุกแนวทุกประเภทและทุกเพศนะครับคราวนี้หลังจากที่ทำคอนเสิร์ตเนี่ยครับหลังจากที่ทำคอนเสิร์ตมากเนี่ยผมก็รู้สึกได้ว่าผมอยากจะพัฒนาวงการดนตรีโดยการเอางานออกแบบเนี่ยเข้าไปอยู่หนึ่งในนั้นขอย้อนกลับไปที่วงการดนตรีนิดหนึ่งครับวงการดนตรีเนี่ยก็คือสิ่งที่ศิลปินอยากจะมีแรงบันดาลใจจะแต่งเพลงให้กับคนนะครับพอถึงยุคประมาณ 1,900 นะครับดนตรีมันถูกส่งสารให้กับคนได้มากขึ้นเพราะว่ามันมีเทปมี mass production มีเทปมีไวนิลมี CDเพลงที่ส่งมาจากศิลปินมันก็มาถึงคนดูมากขึ้นครับก็เป็นเพลงแบบนี้นะครับหรือเพลงแบบนี้นะครับลิ้นกับฟันพบกันที่ไรก็เรื่องใหญ่พอมาถึงยุคปี2000นะครับโลกมันเข้าสู่ดิจิตอลครับเพลงพวกนี้ก็ได้ถูกเปลี่ยนไปเพราะสื่อที่เราขาย DVD CD เนี่ยมันก็ขายไม่ได้ที่เรารู้เงินส่วนใหญ่จะไปอยู่กับการที่เราเอาเพลงไปอยู่ในริงโทนนี่คือรายรับของศิลปินนะครับดังนั้นเนื้อเพลงของยุคที่เป็นริงโทนทั้งหลายเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปอีกครับหรือแบบนี้ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราจะได้ยินเพลงกับเกี่ยวโทรศัพท์มากนะครับตลอดเวลาท้ายสุดริงโทนเราก็ไม่ได้ใช้เพราะเราเลิกโทรศัพท์กันไปเราก็มาแชทกันละเพลงก็ถูกปรับเปลี่ยนเนื้อหาไปอีกครับอยากจะให้เพลงเนี่ยจะถูกแต่งให้เล่นสดในผับเราจะเห็นศิลปินเล่นดนตรีสดในผับบ่อยเราก็จะแต่งเพลงแบบที่เกี่ยวกับผับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับหรือแบบนี้คือเพลงเหล่านี้ก็จะถูกแต่งเพื่อให้ศิลปินเนี่ยไปร้องในผับนะครับเป็นรายรับหลักของศิลปินแต่จริงๆแล้วเนี่ยศิลปินทุกวันนี้ไม่ได้สามารถขายด้วยเพลงศิลปินทุกคนต้องขายพร้อมทัศนคติครับเพลงที่ขายพร้อมทัศนคติคืออะไรครับคือเพลงแบบนี้ครับซึ่งเพลงแบบนี้ร้องในผับไม่ได้ครับดังนั้นศิลปินต้องการพื้นที่แหละครับพื้นที่ที่เขาจะได้คุยกับแฟนเพลงเขาตรงๆพื้นที่นั้นคือคอนเสิร์ตครับคราวนี้การที่มีคอนเสิร์ตมากๆเข้ามันเลยจำเป็นจะต้องมีดีไซเนอร์ที่เข้าไปออกแบบคอนเสิร์ตให้แต่ละคอนเสิร์ตเนี่ยมันดูต่างกันคอนเสิร์ตดีไซเนอร์ทำหน้าที่อะไรครับก็คือครีเอทีฟทำรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆแล้วก็ทำระบบในการทำคอนเสิร์ตให้มันดีนะครับการทำ process design คอนเสิร์ตนะครับก็คือเอาข้อมูลจากอาร์ติสต์นะครับแล้วก็ศึกษาคาแรคเตอร์ของอาร์ติสต์ศึกษาคาแรคเตอร์ของคุณผู้ฟังแล้วก็ศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะไปเล่นนะครับที่นั่นนะครับหลังจากที่เราได้ข้อมูลเหล่านี้เสร็จปุ๊บเราจะได้เฟรมเวิร์กอันหนึ่งเฟรมเวิร์กอันนี้เราจะมาคุยกับศิลปินต่อว่าศิลปินเนี่ยอยากจะพูดอะไรคนฟังอยากจะฟังอะไรและเราอยากจะนำเสนอข้อมูลอะไรให้กับคนฟังนะครับประสบการณ์อะไรให้กับคนฟังสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราสรุปออกมาได้เป็นสคริปต์โชว์ครับสคริปต์โชว์เนี่ยเป็นความสำคัญในการทำคอนเสิร์ตเพราะมันเป็นโครงสร้างของโชว์เลยสิ่งที่สองที่เราต้องเรียนรู้กับคอนเสิร์ตคือผมเรียกมันว่ามวลอารมณ์นะครับ
มวลอารมณ์คืออะไรก็คือเนี่ยครับมวลแห่งความเครียดของผมนะครับที่ส่งมาจากความตั้งใจของพวกคุณนะครับคุณหัวเราะผมก็รู้สึกดีอันนี้คือมวลที่มันทะลักออกมาจากคนดูนะครับมวลอารมณ์เนี่ยมันจะมีหน้าตาเปลี่ยนไปนะครับและเป็นสิ่งเดียวที่คุณจะได้รับจากการดูคอนเสิร์ตเพราะว่าคอนเสิร์ตคุณไม่ได้ของอะไรกลับไปคุณได้แค่อารมณ์กลับไปนะครับนี่คือหน้าตาของมวลอารมณ์นะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนไปเรามาดูว่ามวลอารมณ์เป็นยังไงบ้างนะครับความตื่นเต้นเมื่อกี้เสียงกรี๊ดพี่ก้องนะครับความตื่นตาเวลาเราตื่นตาเราทนไม่ไหวเราหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายเลยนะครับไม่ไหวละต้องเต้นละอันนี้คือความรู้สึกที่อยากจะเต้นนะครับเศร้าจัดตื่นตันนะครับเจอเพลงเศร้าก็ร้องไห้กันไปอันนี้คือมวลล้นทะลักออกมาจากคนดูนะครับอินเนอร์ร้องตามอินเนอร์พี่ตูนครับพี่ตูนครับท้ายสุดก็จะมีอารมณ์อยากจะแชร์นี่คือมวลที่เหลือมาจากการคนดูคอนเสิร์ตโอ้ยอยากจะโชว์มากว่าเราได้ดูคอนเสิร์ตนี้อันนี้คือมวลอารมณ์ที่เหลือจากคนดูออกมานะครับที่ออกมาจากข้างในนะครับหน้าที่ของผมเลยนะครับก็คือทำยังไงก็ได้ให้มวลอารมณ์เนี้ยมันโตแล้วมันเปลี่ยนแปลงอยู่ในคอนเสิร์ตตลอดเวลาและให้มันใหญ่นะครับเมื่อมวลอารมณ์นี้เอาเข้ามาใส่กับสคริปต์โชว์ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับมันก็จะถูกเล่าไปตามเรื่องครับเปลี่ยนไปโดนปรับเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาที่มันผ่านไปนะครับเร็วมากท้ายสุดถ้ามวลอารมณ์ตอนจบเนี่ยมันพองโตที่สุดเนี่ยคนดูจะรู้สึกปิติแล้วก็จะกลับบ้านด้วยความอิ่มเอมเข้าห้องน้ำก็ร้องเพลงที่ฟังจากคอนเสิร์ตเมื่อสักครู่นี้ตื่นเช้ามาก็ยังคงฟังเพลงนี้อยู่อันนี้คือโจทย์ของการทำงานของผมนะครับก็คือเอามวลอารมณ์ไปใส่ในสคริปต์โชว์คราวนี้ผมว่าผมเมื่อกี้เล่าเป็นดูทฤษฎีมากเราลองมาดูเคสสตัดดี้กันดีกว่าครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเมื่อเราเห็นของจริงรู้จักวงนี้ไหมครับมีใครรู้จักวงนี้บ้างครับโอเคพอมีกำลังใจเว้ยวงนี้ชื่อวง Paradox นะครับวง Paradox เนี่ยเป็นวงที่มีความสนุกสนานมากวงนี้จะมีธรรมชาติก็คือเล่นดนตรีอย่างเดียวแล้วก็จะมีวากเกอร์2คนเป็นคนที่คอยช่วยบิ้วคนดูนะครับนี่คือนักร้องนี่คือวงนี้นะครับภาพวงนี้คือนักร้องก็เอนเตอร์เทนลำบากคือร้องเพลงอย่างเดียวอาจจะมีเรื่องราวได้บ้างแล้วก็เป็นวงที่ทาร์เก็ตไม่ได้รวยมากนะครับสิ่งคำเดียวที่ผมรู้สึกเหมาะกับวงนี้มากคือคำว่าเรือนครับผมไม่รู้ว่าจะใช้คำไหนกับวงนี้จริงๆนะครับถ้าใครไม่รู้คำแปลนี้ก็ต้องถามเด็กวัยรุ่นครับเด็กแนวเขาจะให้คำแปลคุณได้ผมให้ไม่ได้จริงๆแต่ว่ามันเป็นคำเดียวที่ผมรู้สึกว่าวงนี้เหมาะกับคำนี้นะครับคราวนี้หน้าหนังงานนี้ผมจะทำร่วมกับคุณยุทธนาบุญอ้อมนะครับพี่เต้แล้วก็ทำร่วมกับศิลปินด้วยเป็นครีเอทีฟร่วมกันนะครับก็หน้าหนังก็จะเป็นอะไรที่ดูเรือนๆที่ว่าดูแล้วยังไม่รู้เลยนี่คอนเสิร์ตหรือเปล่าเนี่ยนะครับพอเรามีหน้าหนังหนึ่งครั้งนะครับเราก็จะเริ่มปล่อยสปอตตัวแรกสปอตตัวแรกจะเป็นตัวเล่าเรื่องของคอนเสิร์ตนี้นะครับเราดูสปอตตัวนี้นะครับยังจะอยากเล่นกันอยู่อีกไหมขอ20รอบแต่ที่เธอคอนเสิร์ตบ้าอะไรเล่นไปตั้ง20 30เพลงนิดๆเท่านั้นเพลงก็เล่นแต่เพลงเดิมๆจัดเมืองทองมันไกลใครจะมาเป็นพวกแกแค่สวยแป๊บเดียวก็ไอ้พวกวากเกอร์ก็ทำภาพบ้าๆบอๆแล้วเขาเกี่ยวอะไรแกขมุกไฟแดงแจกขนมปังคนนะเว้ยไม่ใช่ปลาสว่านจะเห็นปลาด้วยพูดก็ไม่เป็นเต้นก็ไม่ได้เรื่องใครเขาอยากจะดูอยากไปอยากไปต้องนอนอยู่คนเดียวยังจะอยากเล่นอยู่หรือเปล่าจงยอมพี่เข้าไปเถอะนะพี่ก็มีเหตุผลของพี่แต่เราก็มีหัวใจของเราอย่าบอกไม่ถึงใจอันนี้คือตัวสปอตตัวแรกที่ปล่อยไปสปอตตัวนี้บอกอะไรกับพวกเราบ้างบอกอะไรกับทีมงานบ้างบอกอะไรคนดูบ้างคือมีความอยากจะเล่นมากนะครับนักร้องเนี่ยเอนเตอร์เทนไม่ได้เลยเห็นเลยว่าผมเขาพูดตรงนั้นแล้วมีความเพี้ยนมีความสนุกแล้วก็คนดูไม่ได้มีตังค์มากนะครับคนดูก็ไม่น่าเยอะด้วยถ้าเกิดจะพูดตามสคริปต์ของสปอตตัวนี้บอกว่าอยากเล่น 20-30 เพลงแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ครับวงบอกว่าอยากเล่น50เพลงครับ50เพลงคือ4ชั่วโมงขึ้นแน่นอนนะครับคราวนี้พอได้โจทย์อันนี้มาก่อนผมก็รู้แล้วไม่มีตังค์มากทำไงดีก็ไปดูว่าวงนี้มันชอบเคลี้ยงเอาวากเกอร์เมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังครับชอบโยนตุ๊กตานะครับเราก็เอาละถ้างั้นเราก็ต้องไปเอาข้อมูลเหล่านี้มาทำให้เกิดเซตฉาก
ก็เลยไปดูเพิ่งเรื่องตุ๊กตาเป่าลมนะครับซึ่งเซตเป็นสเตจคอนเซ็ปต์มันคือการเอาสเตจกับพร็อพให้เป็นเรื่องเดียวกันเพื่อที่เราจะประหยัดตังค์จะได้เอาฉากที่เรามีเนี่ยโยนให้คนดูได้เลยนะครับหรือว่าสามารถเล่นได้เลยเราก็ลองไปซื้อพวกตุ๊กตาเป่าลมมานะครับเป่าเป็นทำเป็นรูปทรงต่างๆนะครับเอาเชือกมาดัดทำไมเชือกครับถูกครับไม่ต้องคิดมากเราเอาเชือกห่อของธรรมดานี่แหละครับมาทำเป็นทรงนะครับลักษณะของฉากครับณวันเซตก็จะเต็มไปด้วยตุ๊กตาเป่าลมนะครับกับเชือกนะครับแล้วก็เซตเป็นฟอร์มอย่างนี้นะครับเราก็จะได้ตุ๊กตาเป่าลมที่เป็นฉากและพร้อมจะโยนให้คนดูเราได้เฟรมเวิร์กแล้วนะครับเฟรมเวิร์กไม่พอสำหรับการทำโชว์จะเล่น50เพลงเราจะต้องมีการทำโชว์ของการให้ศิลปินที่ร้องเพลงได้อย่างเดียวเนี่ยทำอย่างไรให้เขาอยู่กับคนดูอยู่กับโชว์นี้ได้นานๆนะครับเราต้องมีสคริปต์โชว์ละที่ผมบอกเป็นโครงสร้างเมื่อกี้นะครับสคริปต์โชว์จะหน้าตาเป็นอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วในสคริปต์โชว์หน้าตาอย่างนี้มันคือการเรียงมวลอารมณ์ที่ผมเล่าให้ฟังในแต่ละช่วงว่าเราจะให้เขาสนุกตรงนี้เขาซึ้งตรงนี้เขาหล่อตรงนี้เขาเท่นั่นแหละครับก็จะให้สนุกเรื่องกันไปเรื่อยๆนะครับลองมาดูครับว่าวงนี้ผมทำออกมาเป็นยังไงท้ายสุดนะครับเปิดเข้ามาในคอนเสิร์ตปั๊บสิ่งแรกที่เห็นคือฉากนี้เลยครับผ้าดำครับโลโก้แปะห่วยๆแบบนี้เลยครับแล้วก็ตุ๊กตาเป่าลมวางระเกะระกะอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็คนดูก็เนื่องจากบอกแล้วว่าไม่มีตังค์มากเรามีแค่นี้แหละคนดูก็สนุกกับการเจอศิลปินในช่วงแรกอ่ะเราก็สนุกกันไปนะครับสัก3-4เพลงรู้สึกว่าไม่พอละเราต้องหาอะไรใส่เข้าไปละก็เปิดซีนต่อมาครับชื่อเพลงกลิ่นโรงพยาบาลนะครับก็จะมีหมอมาผ่าตัดนะครับผ่าตัดเห็นมัมมี่เดินออกมาครับมัมมี่ก็จะเดินไปบนเวทีแล้วก็จะเคลื่อนทิชชู่ใส่คนดูครับทิชชู่นี่ก็เหมือนเดิมครับทำไมเป็นทิชชู่เพราะมันถูกครับทิชชู่ก็จะเคลื่อนให้คนดูไปคนดูก็จะกระโดดรับทิชชู่นะครับหลังจากพอจบตรงช่วงนี้ประมาณ7-8เพลงละมันเริ่มกราฟมันเริ่มต้องเปลี่ยนก็จะมีเสียงคุณยุทธนาพี่เต็ดนะครับเข้ามาอะไรก็บอกแล้วไม่ให้จัดไม่ให้จัดเนี่ยครับคุณยุทธนาจะบอกไม่ให้จัดไม่ให้จัดจัดอยู่ได้ไหนใครออกแบบฉากเนี่ยทำไมมันถึงง่อยอย่างนี้ตาก็บอกงั้นครับผมมีอีกฉากนะครับพี่จะลองดูไหมครับแล้วเราก็จะเปิดฉากอีกฉากนึงขึ้นมานะครับก็คือฉากที่เราดีไซน์เอาไว้ครับเป็นเช่นนี้นะครับเราก็จะเห็นตุ๊กตาตุ่นตุ๊กตุ่นจำนวนมากเป่าลมนะครับพร้อมกับตาปีศาจนะครับเราจะเล่นอยู่อย่างนี้ประมาณ 7-8 เพลงเป็นเรื่องของแสงสีเสียงเลยครับคนดูก็จะตื่นตาตื่นใจคิวที่เปิดฉากทุกคนยกมือถือขึ้นถ่ายนะครับด้วยความตื่นตานะครับแล้วเราก็จะเล่นอยู่อย่างนี้อยู่พักหนึ่งครับกับเพลง6-7เพลงนะครับซึ่งหลังจากตื่นตาเสร็จเนี่ยเราก็รู้แล้วว่า 7-8 เพลงไม่ไหวละต้องหาอย่างอื่นมาใส่ละเหมือนเดิมครับลูกสมุนของวาเกอร์ออกมาแล้วครับพร้อมกับตุ๊กตาเป่าลมเป็นปลาครับเอามาโชว์โชว์ไม่พอครับเพลงนี้ชื่อเพลงโดดน้ำตายเราจะเซิร์ฟปลาครับเราจะเซิร์ฟปลาคนดูก็จะสนุกกับการเซิร์ฟปลาครับเซิร์ฟปลาไม่พอเราเป่าปี่เรียกงูครับอันนี้เพลงทัชมาฮาลครับเพลงวัยรุ่นมันเหนื่อยติดกันเลยครับแถวนี้ผมก็จะให้รู้สึกว่าคือคอนเสิร์ตนี้เป็นคอนเสิร์ตของวงเรือนดังนั้นทาร์เก็ตของวงเรือนคือเด็กเกรียนครับเกรียนคืออะไรไม่รู้ต้องถามกันเองนะครับเด็กเกรียนก็คืออย่างนี้แหละครับขึ้นถือป้ายขึ้นไปเฮดอยู่ก็วิ่งขึ้นไปเลยครับก็อันนี้ก็เป็นภาระของทีมงานละต้องไล่จับนะครับสังเกตได้เลยครับว่านักร้องไม่ทำอะไรครับร้องไปเรื่อยๆครับมันจะมีโชว์ตลอดเวลาครับจบตรงส่วนนี้เสร็จเราก็ต้องไล่กราฟของความสนุกเนี่ยไปถึงจุดที่พีคที่สุดนะครับก็คือเพลงไฟครับเพลงไฟเนี่ยผมทำอะไรครับผัดผักบุ้งไฟแดงครับไม่พอครับโยนผักบุ้งลงไปคนดูครับคนดูเนี่ยครับดูความสนุกสนานคนดูนี่รับด้วยความเมามันนะครับอยากได้ผักบุ้งกับทุกคนครับไม่พอจริงๆมีขนมปังด้วยนะครับโยนทั้งขนมปังผักบุ้งคราวนี้กราฟของโชว์ที่มันเป็นความสนุกความเรื้อเนี่ยมันเข้าถึงจุดที่สูงที่สุดละนี่ครับผักบุ้งมันมากครับเราไปทางนี้ต่อไม่ไหวแล้วนี่ไปอยู่แค่ประมาณสัก15เพลงผมไม่แน่ใจนะครับคราวนี้มันไปทางนี้ต่อไม่ไหวเราก็ต้องพลิกแนวครับกลับมาหล่อบ้างพี่ต้านะครับวงพาราด็อกก็จะออกมากับแท่นนะครับ
ท่านนี้ก็จะเลื่อนเข้าไปหาคนดูพร้อมกับปลาเราก็ยังคงคอนเซปต์นะครับห่านและปลาเป่าลมว่ายไปกับคนดูด้วยเพลงซึ้งๆนะครับซึ่งตอนนี้มันจะเป็นความซึ้งนะครับคนดูก็จะรู้สึกเพลงเพราะแล้วก็จะยกมือขึ้นยกมือถือขึ้นถ่ายนะครับเห็นภาพสวยๆงามๆลอยอยู่ท่ามกลางคนดูนะครับท่านนี้ก็จะถูกแล่นกลับเข้าไปเก็บนะครับแล่นกลับไปเก็บเสร็จก็จะเข้าโชว์พาร์ทต่อมาพาร์ทต่อมาเนี่ยจะเริ่มไปสู่การกลับมาที่โชว์บนเวทีนะครับโชว์บนเวทีอันนี้เริ่มพอมันเมื่อกี้มันซึ้งๆเราก็ต้องดีดกลับขึ้นมาให้มันดูสนุกเราก็ใส่โชว์เป็นแฟชั่นโชว์ท้ายสุดก็จะเป็นแม่บ้านมีหนวดนะครับจะเป็นเชิงแฟชั่นโชว์เพื่อเรียกกระตุ้นให้คนกลับมองที่เวทีก่อนนะครับกราฟิกครับก็จะเป็นเช่นนั้นพอเราเริ่มกลับบนเวทีใหญ่เนี่ยเราเริ่มเปลี่ยนอาวุธอื่นเพราะว่าทำโชว์บ่อยๆมันก็จะเบื่อแล้วก็เอาเกสเข้ามานะครับการที่เอาเกสขึ้นมาบนเวทีก็คือหาคนใหม่ๆขึ้นมามวลมันก็เปลี่ยนมวลเราดูก็เปลี่ยนกีการกับคุณลุนลาพอกีการคุณลุนลาสักพักหนึ่งใกล้จบเนี่ยเราจำเป็นจะต้องกลับมาที่เมนสเตจใหม่เราก็เซตสิ่งที่เรียกว่าห่านยักษ์ครับห่านยักษ์จะงอกขึ้นมาจากด้านข้างอย่างนี้นะครับจะเห็นห่านตัวเล็กๆมาต่อทั้งโชว์แล้วถูกเป่าขึ้นมานะครับนี่ครับวากเกอร์จะบูชาห่านนะครับห่านก็จะขึ้นมานะครับเป็นหานยักษ์ขึ้นมาเวทีก็จะดูเรือนขึ้นกว่าเดิมครับเนี่ยบูชาอย่างครับนี่ครับเวทีก็จะเรือนมากครับเต็มไปด้วยอะไรก็ไม่รู้บนเวทีทั้งหานทั้งคนถือหานแล้วก็จะมีเด็กมาแจกหานตัวนี้หยิบจากเวทีเลยครับก็โยนให้คนดูนะครับหลังจากนี้มาผมก็เรียกว่าระเบิดภูเขากระเผากระท่อมแล้วครับเอ้ยเผากระท่อมแล้วนะครับก็คือโยนลูกโป่งบ้างเป่าฟองสบู่จนจบสุดท้ายที่เพลงสงัดงามคำโลดครับผมจะแห่มะเขือครับแล้วโยนมะเขือให้คนดูครับแล้วบนเวทีก็จะเต็มไปด้วยนั่นแหละครับกับเฮเฮละนะครับเหมือนไม่ได้ซ้อมเลยครับไม่ได้ซ้อมด้วยครับจริงๆแล้วครับพูดเล่นครับจริงๆก็คือซ้อมกันนะครับซ้อมคิวขึ้นไปว่าให้ทุกคนทำเต็มที่อย่างที่คนดูสนุกนะครับนี่นะครับจบตรงนี้แล้วก็คือจบโชว์แต่จริงๆแล้วเนี่ยครับจบตรงนี้นะครับยังไปได้แค่42เพลงยังเหลือ8เพลงทางเราก็ทางทีมงานทั้งพวกผมทั้งพี่เต้ก็เอาไงดีแล้วงั้นต้องเป็นมุกใหม่แล้วครับหลังจากจบโชว์นี้ครับพี่เต้ก็จะมาบอกว่าคอนเสิร์ตเราจบแล้วนะที่เหลือแต่เพลงโหดๆถ้าพวกคุณจะฟังไหวคุณก็ฟังถ้าคุณฟังไม่ไหวก็เชิญกลับบ้านได้เฉพาะแฟนตัวจริงเท่านั้นที่จะฟังท่อนนี้นะครับท้ายสุดจากตรงนี้นะครับมวลของคนดูเนี่ยมันสนุกมากในโชว์นะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนน่ะก็พร้อมจะอยู่กับเราแล้วก็ช่วงหลังจากนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากแสงสีเสียงที่สนุกสนานคนดูทุกคนเต้นด้วยความสนุกกับ8เพลงหลังนะครับแล้วก็จบคอนเสิร์ตนี้ด้วยความอิ่มเอมนะครับแล้วก็กลับไปแชร์กันในพันทิปนะครับอันนี้คือมิชชั่นที่ผมทำแล้วก็มันก็คอมพลีทด้วยความอิ่มเอมของคนดูนะครับจริงๆแล้วคอนเสิร์ตมันมีหลายประเภทมากครับผมไม่สามารถเอาคอนเสิร์ตทุกประเภทมาได้เพราะไม่งั้นจะต้องเล่ากันเป็นวันๆผมอยากจะเล่าอีกบางเรื่องนิดเดียวครับก่อนจะจบก็คือเรื่องของอินสปิเรชันของการที่ผมมาเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตได้การเป็นนักออกแบบคอนเสิร์ตได้เนี่ยผมมีเรื่องบางเรื่องที่ผมได้ยินมาแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันอินสปายผมการที่เราจะสร้างบ้านหนึ่งหลังนะครับสมัยก่อนเราจะไปหาผู้รับเหมาหรือว่าช่างมาสร้างบ้านให้เราใช่ไหมครับวันนี้คนเราจะสร้างบ้านเราไม่คิดถึงช่างคนแรกที่เราจะคิดถึงคือสถาปนิกคนที่คิดการทำบ้านให้เรานะครับในวันนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะทำคอนเสิร์ตคุณก็อาจจะมาหาผมเพราะผมเป็นคนออกแบบคอนเสิร์ตผมมีความคิดว่าทำไมเราถึงไม่สามารถจะทำสิ่งนี้กับทุกๆวงการได้ทำไมเราไม่หานักออกแบบในทุกๆวงการถ้าเราอยากจะได้พันธุ์ข้าวดีๆเราควรจะหานักออกแบบพันธุ์ข้าวนะครับถ้าเราอยากจะได้งานแต่งงานดีๆเราก็หานักออกแบบงานแต่งงานนะครับซึ่งจริงแล้วผมว่างานออกแบบและงานความคิดสร้างสรรค์เนี่ยผมให้มูลค่ากับมันสูงมากมันคือ creative value นะครับแล้วผมเชื่อว่าจริงๆแล้ว creative value หรือว่าการออกแบบเนี่ยครับมันมีอยู่ในทุกๆคนเลยครับทุกคนสามารถหาได้ว่าตัวเองถนัดอะไรชอบอะไรแล้วก็คิดสร้างสรรค์สิ่งไหนขึ้นมานะครับถ้าเราได้สิ่งนี้จากตัวเราแล้วเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนำมันออกมานะครับแล้วก็สร้างมูลค่าให้กับมันพอสร้างมูลค่ากับมันเสร็จเรามารวมตัวกันเป็นกลุ่มของนักออกแบบกลุ่มของนักความคิดสร้างสรรค์นะครับกลุ่มนี้ผมเชื่อว่าจะสามารถพัฒนา
ตัวเรานะครับพัฒนาสังคมของเราพัฒนาประเทศของเราและพัฒนาโลกของเรานะครับขอบคุณมากครับ